JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful dayสำหรับคาบการบ้านนะคะคาบแรกนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์งานนะคะที่เรายังทำไม่เสร็จเมื่อเช้านี้เนาะก็มีหลายวิชาเลยนะคะบางคนก็ทำเสร็จแล้วแต่ว่าส่วนมากยังไม่เสร็จนะคะเราเหลือวิชากาเคนแล้วก็เหลือวิชาอาเซียนใช่ไหมคะนักเรียนที่คุณแอสสั่งงานเมื่อเช้านี้รวมไปถึงวิชาคณิตศาสตร์นะคะที่เป็นแบบฝึกหัด8ข้อเดี๋ยวเราจะมาเคลียร์งานทีละวิชานะคะเดี๋ยวคุณแอสจะเปิดวิชากาเคนให้ก่อนใครที่ทำวิชากาเคนยังไม่เสร็จนะคะเอาขึ้นมาทำได้เลยเดี๋ยวคุณแอจะเปิดหน้าจอให้นะคะหรือว่าใครที่เสร็จวิชากาเคนแล้วนักเรียนก็เอาวิชาอื่นนะคะขึ้นมาทำนั่นก็คือวิชาอาเซียนใช่ไหมคะกาเคนคุณครูเปิดให้แล้วนะคะใครที่ยังไม่เสร็จเมื่อเช้านี้ทำต่อให้เสร็จเลยค่ะอย่าลืมวาดภาพแล้วก็ระบายสีนะคะการทดลองของเราด้วยนะคะน้ำผึ้งเสร็จหมดทุกวิชาแล้วใช่ไหมเอาหนังสือขึ้นมาอ่านรอคุณครูนะคะคุณครูค่ะหนูเพิ่งเรียนได้ว่าอาเซียนยังไม่เสร็จค่ะโอเคหนูก็เอาอาเซียนขึ้นมาทำให้เรียบร้อยลูกอาเซียนธงชาติคุณแอนบอกว่ายังไงคะห้ามวาดเล็กมากใช่ไหมวาดให้ประมาณกึ่งกลางหน้ากระดาษของตัวเองนะคะเราจะได้ทราบว่าธงประจำชาติของประเทศบูไนเนี่ยมันมีลักษณะเป็นอย่างไรแน่นอนว่าคุณแอนออกข้อสอบแน่นอนนะคะทำกาเคนก่อนไหนใครยังไม่เสร็จกาเคนบ้างยกมือขึ้นโอ้หลายคนเลยทำให้เสร็จค่ะอย่าลืมวาดภาพด้วยนะคะแล้วก็ระบายสีด้วยซินนี่เสร็จหรือยังวิชากาเคนซินนี่เสร็จแล้วค่ะโอเคเสร็จแล้วนะเดี๋ยวหลังจากวิชากาเคนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณแอจะเปิดสไลด์วิชาอาเซียนให้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงการบ้านคาบนี้เราจะเคลียร์งานให้เสร็จก่อนเพราะว่าคาบต่อไปเราจะต้องคัดคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะดังนั้นถ้านักเรียนมีงานค้างนักเรียนจะไม่ได้คัดคำศัพท์แล้วก็กลายเป็นว่านักเรียนเนี่ยจะได้สะสมคำศัพท์เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วทีนี้มาคัดที่หลังเพื่อนนักเรียนก็จะเหนื่อยอ่ะแล้วก็งานก็จะไม่เสร็จนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะคะวันจันทร์หน้าเจอกันที่ห้องเรียนนะคะเข้าใจไหมเอ่ยจำได้ไหมวันจันทร์เราใส่ชุดอะไรกันชุดพระค่ะชุดแพรนะคะห้ามลืมนะเพราะว่าวันจันทร์จะได้เรียนกับครูแกะใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมไปฝึกซ้อมท่าที่ครูแกะบอกด้วยนะคะเพราะว่าครูแกะจะเริ่มสอบเก็บคะแนนแล้วเวลาสอบเก็บคะแนนจะต้องสอบเก็บคะแนนทีละคนนะคะถ้าใครจำท่าหรือทำไม่ได้นักเรียนก็จะไม่ได้คะแนนนะลูกเข้าใจไหมคะทุกวิชาสำคัญหมดนะคะนักเรียนวิชาพละบวกก็สำคัญเช่นเดียวกันถ้านักเรียนไม่ผ่านนักเรียนจะต้องไปสอบแก้นะนักเรียนจะไม่สามารถขึ้นป.2 ได้นะคะถ้าเพื่อนปิดเทอมนักเรียนจะต้องมาสอบแก้กับครูแกะนะคะจนกว่าจะผ่านดังนั้นอย่าลืมไปฝึกซ้อมด้วยเข้าใจไหมคะเข้าใจนะเมื่อวานนี้เพลงภาษาจีนนะคะคุณแอส่งให้แล้วนะคะเพลงของเหล่าซือไปฝึกซ้อมได้เลยนะคะคุณแอนว่าเหล่าเสืออาจจะต้องให้นักเรียนร้องเก็บสอบเก็บคะแนนโดยการร้องเพลงแน่เลยใช่ไหมเหมือนกับตอนเทอมหนึ่งนะคะดังนั้นไปฝึกร้องแล้วก็อย่าลืมอ่านหนังสือด้วยนะคะเพราะว่าใกล้จะสอบแล้วคุณแอนครับครับผมขอแคปสไลด์อาเซียนหน่อยได้ไหมครับได้ครับน้องอิงเสร็จหรือยังวิชากาเคนเหลือเขียนตรงไหนของอิงอ่ะ
หนูเหลือเขียนตรงข้างล่างคำสีแดงค่ะอิงได้แคปหน้าจอไว้ไหมลูกคุณอาจะเปิดอาเซียนให้เพราะว่าอาเซียนมันอยู่คนละหน้ากันเมื่อกี้เหลือใครยังไม่เสร็จวิชากาเคนยกมือขึ้นแคปแล้วค่ะคุณแอนโอเคหนูเสร็จแล้วครับเดี๋ยวบ้านเสร็จโอเคนะเดี๋ยวคุณอาจะสลับวิชาอาเซียนให้นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนแคปแป๊บหนึ่งใครจะแคปวิชาอาเซียนค่ะมองเห็นไหมคุณนักขยายให้แคปเจอแคปเลยอย่าวาดเล็กนะคะธงประจำชาติใครวาดเล็กคุณนักจะให้แค่1คะแนนนะดีไหมคุณนักบอกว่าให้วาดประมาณกึ่งกลางของหน้าสมุดของเรานะคะหรือว่าหน้ากระดาษของเราใครยังไม่เสร็จวิชาอาเซียนนะคะเอาขึ้นมาทำได้เลยอย่าลืมเขียนตัวหนังสือนะคะที่เป็นกรอบด้านล่างด้วยนะคะนักเรียนหลังจากเราวาดภาพของธงประจำชาติประเทศบูไนดารุสสลามไปแล้วนะคะอย่าลืมเขียนตัวหนังสือด้วยเราต้องเขียนตัวหนังสือด้วยตัวนี้หรอกเขียนไม่เขียนกี่ตัวนะเราเขียนไปเลยคุณแอนครับขยายตัวหนังสือให้หน่อยได้ไหมครับได้ครับเดี๋ยวคุณแอนขยายให้นะแป๊บนึงนะลูกงั้นเอาภาพเด็กผู้ชายคนนี้ออกเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บหนึ่งนะคะนักเรียนแป๊บหนึ่งนะมองเห็นไหมคะมองเห็นชัดขึ้นไหมชัดแล้วค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยววิชากาเคนเดี๋ยวคุณแอดเปิดให้อีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวทำอาเซียนให้เสร็จก่อนนะเพราะว่าอาเซียนมันได้เขียนนะคะแล้วก็ใช้เวลาทำค่อนข้างนานกว่า
ดังนั้นใครไม่ส่งงานไม่ได้นะวันจันทร์เจอกันนะคะคนที่เรียนออนไลน์จะต้องทำงานตามที่เราเรียนทุกวันนะคะทุกวิชาให้เรียบร้อยเดี๋ยววันจันทร์เดี๋ยวคุณครูจะตรวจดูว่าใครไม่ทำงานบ้างเขียนตัวหนังสือให้เสร็จก่อนนะคะนักเรียนค่อยไประบายสีนะคะมันจะได้ไม่เสียเวลานะวาดภาพธงประจำชาติเสร็จแล้วเขียนตัวหนังสือด้านล่างก่อนนะคะค่อยไประบายสีภาพธงประจำชาติซึ่งสีของธงประจำชาติเราสามารถดูได้ในหนังสือวิชาอาเซียนนะคะที่พวกเราเรียนกันไปแล้วเมื่อเช้านี้ค่ะหนูเคยทุกวิชาแล้วค่ะ JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful day